ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของ DNS นะครับสําหรับช่วงนี้เราจะได้ยิงคําว่า DNS กันบ่อยนะครับก็คลิปนี้มาจะอธิบายนะครับว่า DNS คืออะไรแล้วมีนาที่อย่างไงนะครับก็จะอธิบายเป็นภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับแบบกระทัดลัดนะครับสำหรับ DNS นะครับมันย่อมาจากนะครับ Domain Name System นะครับก็คือมันเป็นการทํางานระหว่าง IP Address นะครับกับชื่อ Domain Name มมน,น,นะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราจะเชื่อมต่อเว็บไซต์ต่างๆเนะี่ย ถ้าเป็นรูปแบบของระบบจริงๆซิสเต็มจริงๆเนี่ยมันจะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบ IP address นะครับแต่ระบบเนี่ยเขาทำมาให้ User หรือผู้ใช้อย่างเราเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงเว็บไซต์เว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยจากชื่อด omain name Pan นะครับก็คือเขาก็จะมีการตั้งนะครับการจดโดเมน name ขึ้นมาการใช้โดเมน n a m ขึ้นมาเพื่อให้โดเมนเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้นะครับกับ เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะไม่ต้องพิมพ์ IP address นะครับในการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆให้พิมพ์เป็นชื่อเว็บไซต์แทนนะครับอันนี้คือหน้าที่นะครับของโดเมนเนมนะครับแล้วก็ IP address นะครับคืออธิบายง่ายๆนะปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะ,จะเข้าเว็บไซต์ทักเว็บไซต์นึงเนี่ยอย่างผมจะเข้า Google เนี่ยผมอาจจะต้องพิมพ์ IP address ของ Google นะครับสมมุติว่าตอนนี้ IP address ของ g o o g l e c o t h เนี่ยมันคือ2 1สองหนึ่งหกจครับผมอาจจะต้องพิมพ์ประมาณแบบนี้วก็หนึ่งข้าคนะฮะ มันก็ถึงจะเข้าไปที่ google.com นึกภาพไหมอันนี้คือผมพิมพ์ a d d b a r เป็น IP แบบนี้มันเข้าไปที่ google.com นะครับทำไมม,มันรู้จักว่าไอ้ IP เดียเนี้มันคือ google.com ก็เพราะได้หลับคือหน้าที่ของ DNS นะครซึ่งมันจะแปลงครับ ไอพีเดให้กลายเป็นโดเมนเนมแล้วก็แปลงโดเมนเนมให้เป็นไอพีเดในระบบนะครับซึ่งยูเซอร์อย่างเราจะเห็นเป็นโดเมนเนมอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะไม่เห็นแต่ระบบมันจะเห็นเป็น i อพีเดแทนนะครับอันนี้คือไม่งงนะครับก็คือเป็นเรื่องของหน้าที่ของ d n s นะครับดีเนเนี่ยจะแบ่งอยู่2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ฝั่งของดีเนสเซิร์ฟเวอร์นะครับดีเนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือใครนะครับก็คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการดีเนสเซิร์ฟ ปกติแล้วพู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพวก t o as d t a c เนี่ยเขาก็จะมี dns เป็นของตัวเองนะครับก็คือมี dns server ของตัวเองซึ่ง dns server เนี่ยมีหน้าที่คอยชีย้นะครับว่าเออเวลาเราพิมพ์โดเมนนี้นะครับสมมติว่าผมพิมพ์ modify n e t t h เนี่ย เมื่อเราพิมพ์เข้ามาครับมันจะมีมีเน้ที่ชี้ไปว่าเมื่อเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยโดเมนเนี้ยอยู่ IP a d d r e s ไหนมันก็จะชี้ไปนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปอย่าง h o ส t i n g นั้นๆหรือ i p a d d r e s นั้นๆนะครับเพื่อที่จะเรียกใช้งานเดไซร์ที่เราต้องการที่จะใช้อย่างยกตัวอย่างนะครับเราพิมพ์ facebook.com นะครับเราก็จะวิ่งไปที่ DNS server DNS server ก็จะชี้นะครับไปยังตำแหน่งของ facebook.com เพื่อให้เราเข้า facebook.com ได้นะครับแล้วทีเนี้ย เวลาเราจะเข้าเว็บไซต์ไหนก็มันก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกันนะครับคือตัวกลางเนี่ยก็คือจะเป็น DNS server นะครับคราวนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องสาระสําคัญของคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคำถามก็คือว่า DNS server เนี่ยมันทําหน้าที่เป็นคนชี้ใช่ไหมว่าโดเมนเนี้ย IP อะไร IP อะไรแล้วนะครับ DNS server เนี่ยสามารถที่จะหลอกเรานะครับไปยังตําแหน่งที่มันผิดแปลกออกไปได้ไหมก็คือสมมุติว่าเราพริมพ์ google.com แต่ว่า DNS server เนี่ยอาจจะหลอกเราไปเว็บไซต์อื่นได้ไหมถามว่าทําได้ไหมก็ต้องตอบว่าในทางเทคนิคก็คือทําได้เพราะหน้าที่ของ DNS เซอร์เวอร์เนี่ยคือเป็นคนชี้ใช่ไหม เขาจะชี้ไปที่ไหนก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับเราจะต้องใช้งาน DNS server ที่เชื่อถือได้และได้มาตรฐานนะฮะก็คือปกติแล้วนะครับเราจะใช้ DNS server ที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจัยเสี่ยงนะครับในการแก้ไขระบบของ DNS server เนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองหรือฝั่งยูเซอร์อย่างเราเองนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเส้นทางนะครับของ DNS server เนี่ยมันทําได้ทั้งฝั่งเราและฝั่งของผู้ให้บริการเ์็ต ฝั่งเพืให้ไมค์ไกเอเนตเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของ d ีเอ e r ับเร์ล่ม D s เอสดับเบร์มีปัญหามีการเข้าสู่ระบบจากผู้ไม่หวังดีหรือคําสั่งจากรัฐบาลนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยคือปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันมีไปได้หมดนะครับซึ่งฝั่งยูเซอร์ของเราเนี่ยมีได้เหมือนกันนะเพราะว่าดีเอสด v e เร์อย่างที่ผมบอกมันสามารถที่จะเปลี่ยนฝั่งยูเซอร์ได้ก็คือเปลี่ยนในเราเตอร์นะครับเปลี่ยนในในเบ์เซอร์นะครับหรือเปลี่ยนในโปรโตคอลของระบบแลนของของเครื่องของเรานะมันเปลี่ยน DNS e Server ครับว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มาถึงจุดนี้แล้วครับผมว่าหลายคนน่าจะเข้าใจความหมายเกี่ยวกับ DNS e และหน้าที่ของ DNS e Server กันมาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยน DNS e Server นะครับที่เราต้องการที่จะ ใช้งานเองนะครับไม่ใช้ D ิน S e r v e r ของทางผู้ให้บริการอินเน็ตคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการเปลี่ยน d n s s e r v e r นะครับให้เป็นของ Google แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ใช้ Google กันอยู่นะครับวิธีการเปลี่ยน d n s นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็จะมีอยู่สามตแหน่งด้วยกันนะใหญ่ๆด้วยกันตําแหน่งที่แรกที่หลายคนทํากันก็คือในเราเตอร์เลยนะฮะในเราเตอร์จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราเปลี่ยนที่เดียวนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับหลายๆตัวที่คอนเน็กเข้ามาก็จะใช้งินเราเตอร์ทีเดียยววเเลนคไม่่าป็อมพิวเอร์ที่เคเข้าาม่รือซ กับวิธีที่2ก็คือเราจะเปลี่ยนในเน็ตเวิร์กของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับและว,วิธีสุดท้ายคือเปลี่ยนในโปรแกรมนะครับหรือเบราว์เซอร์ที่เราเปิดนะฮะโอเควิธีแรกนะครับวิธีการเปลี่ยนในเราเตอร์นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนในเราเตอร์เนี่ย แต่เราเราเตอร์แต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายอินเทอร์เน็ตที่เราได้เราเตอร์มาอาจจะไม่เหมือนกันให้คุณมองหานะครับที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนะฮะแล้วอาจจะเลือกลองเลือกเมนูนั่นเมนูนี่นะครับหาอะไรที่เกี่ยวกับเ e อร์มัลีนะครับ DNS นะครับแล้วก็เซคเซคคนดลลีนะครับ DNS ที่เป็น DNS หลักและ DNS รองนะครับคือประมาณมันจะขึ้นประมาณอย่างเงี้ยที่เขียนว่า DNS ประมาณแบบนี้นะครับอยู่ในส่วนของเน็ตเวิร์กนะฮะสำหรับ DNS ของ g o o g l ลนะก็จะเป็น IP นะครับเป็น8.8.8.8นะครับแล้วก็ ที่เป็นตัวลอกถ้าเป็น8.8.4.4นี่คือ DNS ของ Google นะครับจะมีทั้งหมด2เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันก็คืออันที่เป็น8.8นะครับเป็นเป็นตอง8เลยนะครับแล้วก็เป็น8.8.4.4นะก็คือให้เซตลักษณะแบบนี้ถ้าจะเป็นถ้าคุณจะเซตในเราเตอร์นะฮะข้อดีของมันก็มีข้อเสียของมันก็มีครับข้อเสียของมันก็คืออาจจะถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องระบบก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะมาตั้งค่าผิดๆนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับให้ไปตั้งเครื่องในแบบที่2ดีกว่าก็คือตัั้้งงใในนนนเครื่่ออดีีกกวาผม็ แนะนำให้กันให้ทราบก่อนว่ามันในเราเตอร์เนี่ยสามารถจะตั้งค่าได้นะครับแต่หลายคนเลือกที่จะตั้งค่านะครับผ่านเออ่ในเน็ตเวิร์โปรโตคอลนะครับก็คือคุณก็คลิกขวาเข้าไปนะครับแล้วไปที่เซตติ้งนะฮะเน็ตเวิร์นะครับเน็ตเวิร์แองก์อินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นนะครับไอคอนที่เขียนว่าเช็ดอะแดปเตอร์ออปชันนะฮะให้เลือกเช็ดอะแดปเตอร์ออปชันตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับเน็ตเวิร์ที่คุณใช้งานอยู่นะครับปกติแล้วมันจะมีแค่อันเดียวแหละหรือไม่ก็หาที่มันเป็นจอฟ้า2อันแบบนี้อันนี้มัััันนนนนนเเเเปปป็็ครบมมลยจออฟ้าหืกกติ เน็ตเวิร์กที่ไหนเน็ตเวิร์กไหนที่เราเชื่อมต่ออยู่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือคอนเน็กอยู่แต่ว่าถ้าเน็ตเวิร์กไหนเราไม่เราไม่ได้เชื่อมต่ออยู่มันเป็นลักษณะกากบาทหรือใครอาจจะมี waveform, ไวฟฟไว f ฟก็เข้าไปที่ ในเวอร์ของตัวเองครับแล้วเขาดับมันคลิกขึ้นมาเลือกพัวพันตะจากนั้นนะครับให้เลือกอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะครับเวอร์ชัน4นะฮะปกติตอนนี้เราใช้เวอร์ชัน4กันอยู่นะฮะปกติแล้วหลายคนอาจจะเป็นตรงนี้จะเป็นอัตโนมัติก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นแบบฟิกไอพีอย่างผมก็ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คืออาจจะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องตกใจแต่ให้คุณสังเกตที่ด้านล่างที่เป็น Dns นะครับที่เป็นเขียนว่า Dns Server Address นะครับตรงนี้นะครับปกติแล้วอาจจะอาจจะอยู่ที่อัตโนมัตินะครับอย แต่ว่าถ้าเราจะฟิกเองนะครับคือเราสามารถจะติ๊กถูกเลือกตรงนี้นครับ y o u t h e follow นะครับ DNS server address นะครับคือคือใช้ตามที่เรากำหนดเองก็ให้ใส่ DNS server ของ Google ไปเลยนะครับก็คือ8.8.8.8แล้วก็8 8 4 4อันนี้คือวิธีการตั้งค่านะครับ DNS server ที่อยู่ใน network protocol นะครับก็คือประมาณแบบนี้นะฮะก็คือถ้าคุณตั้งแบบนี้นะครับทั้งเครื่องของคุณจะใช้ DNS server ของ Google เลยนะครับแต่ว่าวิธีสุดท้ายก็คือถ้าคุณไม่ต้องการที่จะเซตแบบนี้นะครับคุณต้องการที่จะ ให้มันเซตอยู่ในเบราว์เซอร์แทนนะครับในเบราว์เซอร์ของ Google Chrome สามารถที่จะทำได้นะครับโดยที่เข้าไปที่ g ู o g l ล c ค r มนะคับจากนั้นให้เลือกไปที่เพิ่มเติมการตั้งค่านะฮะแล้วให้เลือกไปที่ข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับให้เลือกความปลอดภัยนะครับคุณจะเห็นเมนูด้านล่างนะครับที่เขียนว่าใช้งานในเดสที่ปลอดภัยนะครับ ปกติแล้วนะครับมันจะอยู่ในส่วนของผู้ให้บริการอจิบายของคุณอย่างที่ผมบอกก็คือผู้ให้บริการเร์เน็ตของคุณนั่นเองนะครับมันก็จะใช้งานตามผู้ให้บริการนะครับแต่ว่าถ้าคุณนะมาเปลี่ยนตรงนี้ว่าด้วยตัวเองนะครับคือกําหนดที่ด้วยตัวเองนะครับซึ่ง Google เขาจะมีทั้งหมดทั้งหมดให้สู่สองอันก็คือของคาเฟ่แล้วก็ของเขาเองที่เป็น Google d n ลเของเขาเองครับคุณสามารถจะเลือกได้ตามที่คุณต้องการนะครับในนี้นะครับครับคุณจะเลือกเป็น Google d n ลเน็ตนะคุณก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะ มันก็จะใช้ DNS ของ Google เลยนะครับอย่าลืมติ๊กทุกที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือแค่นี้เองครับคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้ DNS เซิร์ฟที่เป็นของ Google ได้แล้วในเบราว์เซอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะครับนึก็คือ1ในเราเตอร์นะครับ2ในเน็ตเวิร์กโปรโตคอลนะครับ3ก็คือในเบราว์เซอร์ แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่านะครับผมแนะนําอย่างที่2ดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนจะตั้งค่าในเนเวอร์วิรโทคอน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็ครอบคลุมที่สุดแล้วนะครับก็คือถ้าใช้ตรงนี้มันจะไม่ต้องวุ่นวายที่อื่นอย่างเราเตอร์มันก็ดูเสี่ยงไปสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของการตั้งค่านะครับเอรอาจจะไปตั้งค่าผิดอาจจะทาให้เราเตอร์มีปัญหานะฮะหรืออาจจะไปถ้าในเบราว์เซอร์คุณอาจจะไม่ได้ใช้โคมอย่างเดียวคุณอาจจะใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นด้วยคุณก็ต้องไปตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ ที่เดียวเลยอย่างที่ผมตั้งอย่างนี้นะครับคือตั้งตรงนี้เป็น d n s Server ที่เรากำหนดเองเป็นของ Google อย่างนี้เลยก็ได้หรือจะเป็นของคาเฟ่ก็ได้ถ้าคาเฟ่ก็จะเป็น1.1.1.1คือ1ทุกตัวนะครับแล้วอันล่างอาจจะต้องใส่เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าคาเฟ่มีแค่เซอร์เอร์เดียวนะฮะก็คืออันนี้คือวิธีการเปลี่ยน D n s Server ที่เราต้องการจะใช้เป็นของตัวเองสำหรับนะครับใครที่อยากจะตั้งค่า d n s ในมือถือนะครับในที่นี้ผมจะสอนในมือถ กับ iPhone เนี่ยจะตั้งค่าคล้ายๆกันนะครับก็คือสมมุติว่าผมจะตั้งค่าใน Google Chrome นะครับก็คือโหลดแอป o g l e Chrome มานะครับจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่เครื่องหมายเพิ่มเติมนะคที่เป็นจุด3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับแล้วให้เลือกไปที่นะครับการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับคุณจะเห็นนะครับเมนูที่เขียนว่าความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับความเป็นส่วนตัวแล้วให้เลือกไปที่นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคุณจะเห็นใช้เด s อที่ปลอดภัยนะครับ สังเกตว่าเมนูนี้จะเหมือนใน PC เลยนะครับก็ให้เลือกแบบนี้แล้วก็เลือกเหมือนกันใน PC ครับเลือกเมนููให้บริการอื่นแล้วก็กำหนดเองนะครับคุณอาจจะกำหนดเป็น g o o ก l e ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับออกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็คือแค่นี้เองนะครับอันนี้ที่ผมจะปิดไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือใช้ตามที่มันต้องการแล้วกันนะโอเคนะอันนี้คือเรื่องของการตั้งค่าเอสในมือถือที่เป็นของาว์เซอร์นะครับส่วนถามว่าตั้งค่าในระบบได้ไหมก็ตั้งค่าได้นะครับก็คือตั้งค่่าาาีกรรตัั้งคคนะบ แล้วไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเลือกนะครับที่เขียนว่า DNS ส่วนตัวตรงนี้นะเห็นไหมครับปกติแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ปิดนะครับหรืออาจจะอยู่ที่อัตโนมัตินะครับถ้าคุณอยากจะตั้งค่าส่วนตัวคุณอาจจะต้องตั้งค่ามาที่ผู้ให้บริการนะครับ DNS ส่วนตัวนะครับจากนั้นนะครับให้คุณเลือกที่ตรงนี้นะครับชื่อผู้ให้บริการนะครับ DNS นะครับถ้าเป็นของ Google นะครับคุณจะต้องพิมพ์ลักษณะแบบนี้ครับ DNS g o o g l e นะครับ ไม่ต้องมี .com นะครับแค่ dns.google นะครับคุณก็สามารถใช้งาน dns.google ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังถามคุณยังใช้ไม่ได้คุณก็ต้องมาปิดนะครับแล้วก็คือให้เราปิดลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองลองดูว่าถ้าคุณปรับตรงตรงนี้แล้วคุณใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติไหมนะครับซึ่งจากที่ผมทดสอบแล้วก็สามารถจะใช้งานได้ปกตินะ ก็คืออันนี้คุณจะใช้ DNS ของ Google แล้วนะครับหรือถ้าคุณใช้ไม่ได้ที่ผมบอกก็คือคลิกที่ปิดไปแล้วคุณก็ไปใช้ d n s ผ่านเบราว์เซอร์แทนนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งค่าใน Android ส่วนเรื่องการตั้งค่าใน iPhone ก็จะคล้ายๆกันอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าในในแอปของ Google Chrome เนี่ยตั้งค่าเหมือนกันเลยนะครับส่วนในระบบเนี่ยคุณก็ต้องหาคําว่า DNS เนะครับเหมือนกันกับใน Android นี่แหละแต่อาจจะอยู่เมนูที่แตกต่างกันไปนะครับคุณก็ต้องไปหาประมาณแบบนี้แล้วก็ใส่ ลักษณะคล้ายๆกันนะครับลองดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับไอคือวิธีการตั้งค่า D n s ในมือถือนะครับคลิปนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้นในเรื่องของวิธีสอนวิธีนะครับให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของว่า D n s คืออะไรส่วนวิธีการทำเนี่ยก็คือถือว่าเป็นผลพระยได้แล้วกันนะครับว่าใครอยากจะทําในคอมพิวเตอร์ยังไงในมือถือยังไงนะครับส่วนคลิปเนี้ย ใครมีปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเรียน S อยู่ก็อยกจะถามสอบถามเพิ่มเติมก็ลองสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าผมว่างก็จะมาตอบหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบนะครับคลิปนี้ก็น่าจะยืดยาวพอสมควรแล้วนะครับก็น่าจะลากันเพียงเท่านี้นะครับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ รบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปนะครับดูผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็คือกดติดตามแลือกดที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลามีอะไรใหม่ๆจะได้มาแนะนําให้กันได้ทราบอีกครับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ